สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับคู่ที่3ของรายการศึกมวยมาสนั่นเมืองนะครับทางด้านเจนเชิงนะเตะขาน็อกเลยนะครับยกที่5เดี๋ยวเรามาดูอาการนะว่าเป็นไงโอ้ตอนนี้น่าจะลุกไม่ไหวนะเป็นมวยมาแทนนะได้นับยกแรกนะครับมาโดนน็อกยก5นะผมน่าจะได้แท้เลยนะครับด้านเจนเซอร์นี่ฮะเดินไม่หยุดเลยนะดันไปเท้าน้องเข้ามาหน่อยดันไปเท้าเข้าครับดันไปเท้าเข้าหน่อยน้ำแข็งอ่ะคุณเหรอน้ำแข็งไม่ได้ความเย็นไม่ได้ยิ่งเย็นเย็นอ่ะความเย็นเฮ้ยเขาเจ็บอยู่เดี๋ยวอะไรนักหนาเดี๋ยวอะไรนักหนาไปงานก็ได้ไปตัวจะนั่งรถไปยัดแม่ตีจะนั่งเป็นนักไทยไปเลยนักหนาแม่อะไรก็ได้นะฮะไอ้ตัวจะหน้าเต้มันทันนี่อะไรตัวแม่เออตลกที่ไหนไอ้ตัวจะนั่งมาช่วยเขาเป็นมวยมาแทนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางเพชรวัชชัยนะมีอาการเจ็บขานะตะคิวขึ้นเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างน่าจะรับอาชีพหลายบาทครึ่งล้านได้พวกนี้ใช่ไม่ถึงโดนนั่งรอมุมเรื่องเงินนะฮะตอนนี้น่าจะได้ฉีดแพงนะพอยกแรกนี่โดนนับไปราคาไหลไป10-15-20เลยครับได้ 300,000 นะครับมุมเรื่องเงินได้ลูกเดินนะครับผมว่าได้สำเร็จนะเก็บชัยชนะได้
ทางด้านก็เป็นกำลังใจให้กับทางผู้แพ้นะวันนี้เป็นมวยบาแทนนะขอให้มาช่วยนะก็ตัว 25,000 รอบเกือบ 400,000 เดี๋ยวเราดูหลักเกณฑ์นะโต๊ะเดี๋ยวรอผู้ชนะจะพูดนะเมื่อเช้าเห็นคนประกบมวยบอกว่าเมื่อเช้าจะไม่ชกนะครับแต่ว่าแบบเหมือนเขาก็ขยันขยอให้ชกนะก็ได้ชกกันแต่สุดท้ายนี่ก็เก็บชัยชนะมาได้นะครับแล้วก็ได้เงิน 350,000 รวมค่าตัวอีก 25,000 นะเป็น 375,000 บาทนะครับนี่ครับมาแล้วขอขึ้นไปว่าฉีดเพิ่มนะโอเคผมว่ามาแล้วมุมแดงนี่ถอยเยอะไปหน่อยนะผมว่ารับเยอะไปหน่อยประมาทนะน่าจะได้ใจเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะกำลังใจฮะเกมของเจนเชิงนะกินเลยจะสลัดหัวเลยหรือเปล่าเพี้ยนแล้วจะโหดเลยโอ้ยแน่นอนเลยครับเอาเสียงคอยรถมีเลยมีใครครับขอบคุณครับโอ้ยยอดพันธุ์นี้แล้วขอบคุณมากใช่ไหมกดพันธุ์นี้นะขอบคุณมากครับจังเลยเมื่อกี้ใครฉีดเข้ามาพอจับฐานไม่ได้แล้วนะพอจับประมาณนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นเนาะยกแรกเชิญมาไม่ได้พลาดครับไปพลาดยังไงพลาดผมก็ไม่รู้พูดเป็นเดียวนะใช่ครับเรื่องเลยเจ้านั่งอยู่พอพูดลงไปเราคิดว่าเรากลับมาได้ไหมอะไรตั้งสติอยู่ครับเชื่อเลยใช่คือช่วงที่ยกไปช่วงไปนี่เราคิดว่าเราจะกลับมาเป็นผู้ชนะได้ไหมคิดอยู่ก็หาทางอยู่ครับหาทางอยู่ครับช่วงหมดในต้องหมดโอ้คือหมดในช่วงยกไหนตั้งแต่ยกสองตั้งแต่ยกสองครับสองสองมันทำได้ไหมครับสามแบบสามก็ได้ครับมาได้นะสี่ละสี่ก็ได้ห้าอีกน้องห้าชิงดำถามนิดหนึ่งเรารู้ไหมว่าเราจะกลับมาน็อกได้เราคิดไหมเราเกินคาดอยู่แล้วน็อกเราดูทรงคู่ต่อสู้แล้วเป็นไงบ้างดูหมดแรงครับดูแผ่วยกไหนดูเนี่ยเดินบททุกอย่างครับเพราะว่าเริ่มจะรู้แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจุดอ่อนของใช่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 คือผู้ชกเขาเป็นตะคิวนะใช่ครับสองขาเลยเห็นในข้างซ้ายเห็นจังหวะที่จังหวะยก5ที่ลุยเข้าไปตำนักก็ยังเป็นรองอยู่นะประมาณ 6-7 ช่วงตัวตอนนั้นก็กลับคิดว่าจะกลับมาได้อยู่ใช่ไหมคิดว่าได้อยู่ครับคิดว่าได้พอละคำดังยกสุดท้ายเนี่ยเราเดินไปยังไงว่าจะเดินทั้งยกเลยเดินทั้งยกใช่แล้วจังหวะไอ้จังหวะไหนที่ไปเตะขาเขาแล้วปกติเห็นแต่เตะไอ้โกงนะใช่เป็นลงขาได้ไงจะลงล่างให้เขาระแวงครับนิดนึงครับโอ้ถึงระดับบน
หลอกสิใช่ครับโอ้โหน้ำขึ้นบนแล้วที่จังหวะที่ขาไปโดนกันพอดีใช่ไหมใช่ไอ้นี่ก็ขาเตยไปโดนข้อไปโดนแล้วเขาจะเป็นตะคิวอีกแล้วตั้งแต่ยก3แล้วไปเสริมเข่ากับรู้ไหมอาชีพเท่าไหร่เนี่ยลงมาจับเราก็กิน350,000ให้บ้างคิดไม่ไหวจะได้เงินอาชีพเท่าไหร่เนี่ยได้ไปเกินคาดเป็นคิดด้วยแค่ได้สูงสุดเท่าไหร่กันทีแค่แสนกว่าเลยแสนกว่าโอ้ยเที่ยวนี้สองเท่าตัวเลยนะใช่ครับแต่งเมียได้เลยนะเอายันกว่าเลยอ๋อเจอกลับมานี่แพ้อะไรเลยนะครับชนะสองครั้งแล้วไปครับนะสองไฟแล้วครับอยากเจอใครตอนนี้มีใจไหมคิดว่าเราอยากเจอมีไหมใครก็ได้ครับใครก็ได้พี่กัดเท่าไหร่ไร128 129 30ได้หมดครับอ๋อได้หมดเลยนะ28 29 30นะ3พิกัดนี้นะป่ะเชิญท่านมวยหน่อยนึงอ่ะเราทำความเดือดแล้ววันนี้ดำเต็มที่เลยครับวันนี้ขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์ครับไฟต์ต่อไปจะทำให้เต็มที่กว่าเดิมครับผมเห็นว่าเรียนปริญญาตรีด้วยจบแล้วครับจบยังจบแล้วเป็นครูเป็นเทรนเนอร์ครับเป็นเรียนจบวิทยาศาสตร์การกีฬาโอ้ตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ด้วยใช่ไหมเป็นเทรนเนอร์ด้วยนะครับผมนี่ฮะจบนักชกปริญญาตรีนะโอ้วันนี้น้องมาทำสำเร็จจริงๆนะทำนี่จะได้อยู่ฝรั่งเศสดีใจด้วยคุณพ่อมาคุยหน่อยคุณพ่อครับคุณพ่อวันนี้การเคลียร์ยังไงครับคุณพ่อวางแผนยังไงก็ให้เดินครับเพราะว่าเขาลดน้ำหนักเยอะและทนายบอกว่าไม่ให้ถอยให้เดินอัดอย่างเดียวตอนมาโดนนับนี่ดีนะที่โดนยกแรกได้พลาดยกแรกไม่ทันระวังตัวเหมือนกับไอ้อะไรอ่ะไอ้ค่ายแฟร์แท็กอะครับครบสูตรอ่ะเหมือนกันวันนี้ไม่ทันระวังตัวเหมือนกันตอนนั้นไม่ได้ฟื้นต้องขอบคุณเฮียกิ่งทองลูกพระบาทแล้วก็พี่หม้อแล้วก็สายเพชรดีครับทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะโปรโมเตอร์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วครับผมยินดีมากครับแสดงความยินดีกับเจนเชิงนะวันนี้ชนะคะแนนทั้งนั้นวันนี้ชนะน็อกคือได้